بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ท่านดร.มนัสนานาอาจารย์ประเสริฐประเสริฐอาจารย์บรรจงบินกาซันท่านดร.อับดุลลอฮ์นุ่มสุขผู้อำนวยการสถาบันอัลวาสตียะเพื่อสันติภาพและพัฒนาท่านอิหม่ามชาญวุฒิบุญชมและท่านพี่น้องที่รักและมีเกียรติทุกท่านอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขสันติและความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮ์ได้มีแด่พี่น้องที่มาร่วมในงานในวันนี้ทุกท่านเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงท่านศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับธรรมาภิวัตน์อิสลามก็คือการจัดระเบียบการปกครองที่เป็นธรรมในระบบของอัลอิสลามก็อิสลามนั้นคือระบอบในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อินนัดดีนะอินดัลลอฮิลอิสลามศาสนาที่แท้จริงนั้นณพระองค์อัลลอฮ์นั้นก็คือศาสนาอิสลามการรำลึกถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือการรำลึกถึงจริยวัตรของท่านที่ท่านได้ปฏิบัติและทำเป็นแนวทางให้อุมมะห์มุฮัมมัดียะห์คืออุมมะห์ของท่านได้ยึดถือเป็นแนวทางและก็ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาตลอดระยะเวลา13ปีของการเผยแผ่ศาสนาที่นครมักกะฮ์ซึ่งเป็นการเผยแผ่อย่างลับๆ3ปีและเปิดเผย10ปีท่านไม่ได้รับการตอบรับจากชาวเมืองมักกะฮ์ที่เรียกว่าชาวมุชริกีนที่นครมักกะฮ์บางครั้งท่านก็ถูกกลั่นแกล้งถูกกระทำด้วยวิธีการต่างๆนานาเพื่อขัดขวางการเผยแผ่ศาสนาบุคคลหนึ่งที่คอยปกป้องท่านก็คือลุงของท่านที่ชื่อว่าอบูตอลิบอบูตอลิบเป็นลุงที่ให้ความรักให้ความเอ็นดูและสงสารท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่เยาว์วัยและเมื่อเติบโตขึ้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตและทำการเผยแผ่นั้นลุงของท่านก็เป็นผู้ให้การสนับสนุนและคอยปกป้องจากการทำร้ายของพวกมุชริกีนในนครมักกะฮ์อย่างเต็มที่แต่สิ่งที่พวกเราทราบกันนั่นก็คือลุงของท่านไม่ได้รับฮีดายะห์ที่เรียกว่าฮีดายะห์อัตเตาฟิกคือการฮิดายะห์จากอัลลอฮ์การชี้นำทางจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผู้เป็นลุงนั้นได้เข้ารับอิสลามแม้กระทั่งตอนที่ท่านใกล้จะเสียชีวิตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้เข้าไปเยี่ยมอาการป่วยของท่านและพยายามสอนให้กล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์แต่ลุงของท่านเหมือนจะขยับปากกล่าวคำนี้แต่ญาติที่คอยขัดขวางอบูละฮับอบูยะฮันก็บอกว่าโอ้อบูตอลิบท่านจะทิ้งศาสนาของอับดุลมุตตอลิบอย่างนั้นหรือท่านก็ชะงักและก็ไม่ได้กล่าวคำนี้ที่เป็นกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์เพื่อยืนยันการเป็นผู้มีศรัทธาหรือเข้ารับอิสลามแต่อย่างใดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เสียใจกับเหตุการณ์นี้รองอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ประทานอายะห์กุรอานลงมาว่าอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะวะลากินนัลลอฮะยะฮดีมันยะชะโอ้มุฮัมมัดเจ้าไม่สามารถที่จะฮิดายะห์ในที่นี้หมายถึงการชี้นำชักจูงให้ใครเขามาเข้ารับอิสลามโดยการกล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ได้แต่อัลลอฮฺต่างหากเป็นผู้ที่จะฮิดายะห์ให้แก่บุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้กล่าวคำปฏิญาณลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุ
มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์นั้นก็คือผู้ได้รับฮิดายะห์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้เข้ารับอิสลามซึ่งถือเป็นนิอามัตเป็นความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านนบีได้ถูกส่งมาเพื่อเป็นความเมตตาแก่ชาวโลกทั้งหลายวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีโอ้มุฮัมมัดเรามิได้ส่งเจ้ามานอกจากเพื่อเป็นความเมตตาแก่ชาวโลกนั้นดังเราจะเห็นได้จากอายะห์แรกที่เป็นวะฮีที่ถูกประทานลงมานั้นอิกรอบิสมิร็อบบิกัลละซีคอลักเจ้าจงอ่านเถิดในนามแห่งองค์อภิบาลของเจ้าผู้ทรงสร้างกอละกอนอินซานามินอะลักอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาจากก้อนเลือดอิกรอวะร็อบบุกัลอักรอมุลละซีอัลลามะบิลกอลัมเจ้าจงอ่านองค์อภิบาลของเจ้านั้นใจบุญยิ่งนักพระองค์สอนมนุษย์ให้รู้จักการใช้ปากกาอัลลามัลอินซานะมาลัมยะอ์ลัมพระองค์สอนมนุษย์ในสิ่งที่มนุษย์ยังไม่รู้เราจะเห็นได้ว่าความเมตตาในสิ่งแรกที่อัลลอฮฺตะอาลาต้องการให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนสั่งแก่มวลมนุษย์ทั้งหลายก็คือเรื่องของการศึกษาด้วยคำว่าอิกรอ5อายะห์แรกของซูเราะห์อัลอะลักมีคำว่าอิกรออยู่2ครั้งมีคำว่าอัลลามะอยู่หลายครั้งอัลลามะก็คือตะลีมการสอนสอนมนุษย์ในสิ่งที่มนุษย์ยังไม่รู้สอนให้มนุษย์ได้รู้จักการใช้ปากกาเน้นในเรื่องของความสำคัญของการศึกษาในอัลกุรอานมีซูเราะห์หนึ่งชื่อว่าซูเราะห์อัลกอลัมนูนวัลกอลัมวะมายัสตูนูนก็คืออักษรนูนซึ่งเป็นอักษรหนึ่งของภาษาอาหรับวัลกอลามีขอสาบานด้วยปากกาว่ามายัสตูรูลและสิ่งที่มนุษย์ได้ขีดเขียนเอาไว้นั่นก็คือการให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษาเป็นอันดับแรกคือความเมตตาที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำก็อดที่จะกล่าวไม่ได้ว่าท่านบาลาดีรีท่านได้กล่าวไว้ในหนังสือฟุตูฮุลบุลดานถึงเรื่องของอายะห์นี้ว่าขณะที่อายะห์อิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักถูกประทานลงมานั้นในคาบสมุทรอาหรับมีคนที่อ่านออกเขียนได้อยู่แค่หยิบมือเดียวเท่านั้นคือประมาณ17คนและท่านก็ได้นับรายชื่อของบุคคลเหล่านั้นซึ่งส่วนหนึ่งของคนเหล่านั้นก็คือผู้ที่เขียนวะฮีให้แก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเมื่อเป็นอย่างนี้อิสลามจึงต้องมาปฏิวัติจัดระบบในเรื่องของการศึกษาแต่ท่านรอซูลุลลอฮ์ก็ยังทำได้ไม่เต็มที่ในขณะที่อยู่ที่นครมักกะจนกระทั่งเมื่อท่านฮิจเราะห์ในปีที่ท่านฮิจเราะห์นั้นเราจะเห็นได้ว่าการฮิจเราะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกอบไปด้วยบุคคลทุกสาขาที่มีอยู่ในขณะนั้นได้มีส่วนร่วมกับการฮิจเราะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์มีทาสเข้ามาร่วมในการฮิจเราะห์ของท่านรอซูลและเป็นส่วนสำคัญเป็นคนหนึ่งจาก3คนที่ติดตามไปกับท่านรอซูลุลลอฮ์นั่นก็คืออามิรบินฟุไฮรอมีสตรีคืออัสมาบินติอับีบักมีเด็กคืออับดุลลอฮ์อิบนุอับีบักมีคนที่เป็นผู้ใหญ่ก็ได้แก่ท่านอบูบักรซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุและมีคนต่างศาสนิกที่เขายังไม่ได้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามแต่เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเป็นผู้นำทางจากมักกะไปสู่นครมะดีนะห์คืออับดุลลอฮ์อิบนุอุรอยกิดคนเหล่านี้ทั้งหมดก็เหมือนกับเป็นตัวแทนของเยาวชนเป็นตัวแทนของสตรีเป็นตัวแทนของทาสเป็นตัวแทนของคนที่อยู่ในวัยหนุ่มมาร่วมกันและเป็นตัวแทนของคนต่างศาสนิกที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการฮิจเราะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีคำถามว่าทำไมท่านรอซูลุลลอฮ์จึงไม่ไปว่าจ้างมุสลิมด้วยกันมาเป็นผู้นำทางจากมักกะไปสู่นครมะดีนะห์
ว่าการฮิจเราะห์นั้นมันเป็นแผนการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้ให้แก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างแยบยลยิ่งและต้องการให้การฮิจเราะห์นั้นเป็นผลสำเร็จท่านรอซูลุลลอฮ์ออกจากบ้านหลังจากที่ได้ไปพบกับท่านอบูบักรและให้เตรียมพาหนะในการเดินทางจากมักกะฮ์ไปสู่นครมะดีนะห์ท่านอบูบักรบอกว่าสำหรับพาหนะที่จะใช้ในการเดินทางนั้นฉันจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ท่านรอซูลุลลอฮ์บอกไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญฉันต้องออกค่าใช้จ่ายด้วยตัวของฉันเองฉันออกเงินเพื่อซื้ออูฐตัวหนึ่งเพื่อมาเป็นพาหนะในการเดินทางฮิจเราะห์ในครั้งนี้ซึ่งก็ตกลงกันได้แล้วก็ไปว่าจ้างอับดุลลอฮ์อิบนุอุรอยกิดเพื่อไม่ให้พวกกุเรชนั้นสามารถที่จะติดตามการฮิจเราะห์ไปได้โดยง่ายเพราะถ้าหากไปว่าจ้างมุสลิมด้วยกันที่รู้เส้นทางพวกกุเรชก็จะไปสืบเสาะว่ามีมุสลิมคนไหนที่หายไปจากนครมักกะฮ์บ้างก็จะสามารถติดตามได้โดยง่ายแต่พวกกุเรชก็ไม่ได้เฉลียวใจว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไปว่าจ้างอับดุลลอฮ์อิบนุอุรอยกิดซึ่งเป็นคนต่างศาสนิกให้มาเป็นผู้นำในการเดินทางท่านออกจากบ้านในเวลากลางคืนของวันศุกร์ในค่ำที่27เดือนซอฟัตไปพำนักอยู่ที่ถ้ำยาบันโซดเป็นเวลา3วันคือคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์คืนวันอาทิตย์พอรุ่งเช้าวันจันทร์คนนำทางก็นำพาหนะมาตามสัญญาที่ได้ให้กันเอาไว้ทั้งหมดก็เริ่มออกเดินทางในระหว่างที่พำนักอยู่ในถ้ำที่ยาบันโซดนั้นอามิรบินฟูไฮรอซึ่งเป็นทาสของท่านอบูบักรก็ได้นำเอาฝูงแพะฝูงแกะมาเลี้ยงอยู่บริเวณในแถบนั้นและพอตกกลางคืนก็จะนำนมเอาไปส่งให้กับท่านรอซูลุลลอฮ์และท่านอบูบักรซึ่งซ่อนตัวอยู่ในถ้ำส่วนอับดุลลอฮ์อิบนุอาบีบักก็ยังเป็นเด็กและเป็นลูกของท่านอบูบักในตอนกลางวันก็จะไปวิ่งเล่นอยู่ในนครมักกะเพื่อฟังข่าวว่าพวกกุเรชมีแผนการในการที่จะติดตามหาตัวท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อย่างและก็นำมาเรียนให้ท่านได้ทราบพออับดุลลอฮ์อิบนุอาบีบักมาถึงในถ้ำแล้วอามิรก็จะไล่ต้อนฝูงแพะฝูงแกะนั้นมากบรอยเท้าของอับดุลลอฮ์เพื่อเป็นการอำพรางไม่ให้พวกกุเรชสามารถติดตามหาตัวได้ส่วนอัสมาบุตรีของท่านอบูบักรได้จัดเตรียมเสบียงเพื่อให้ท่านนบีและบิดาของนางก็คืออบูบักรได้ใช้เป็นเสบียงในการเดินทางจากมักกะฮ์สู่นครมะดีนะห์ใส่เสบียงไว้2ถุงแต่หาเชือกที่จะผูกปากถุงนั้นไม่ได้โดยปกติแล้วผู้หญิงชาวอาหรับเขาก็จะมีผ้าคาดเอวอยู่1ผืนอัสมาก็ได้ฉีกผ้าคาดเอวของนางนั้นเป็น2ชิ้นชิ้นหนึ่งก็ผูกที่ปากถุงที่จะเป็นเสบียงให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกชิ้นหนึ่งก็ผูกปากถุงให้แก่ผู้เป็นบิดาท่านนบีได้ทราบข่าวนี้ท่านก็บอกว่าในสวรรค์นั้นเธอจะมีผ้าคาดเอวสองผืนได้รับฉายาว่าซาตุนนิตอก้อยเนี่ยเป็นสตรีผู้มีผ้าคาดเอวสองผืนในสวรรค์เป็นเกียรติที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกย่องอบูกูฮาฟะซึ่งเป็นบิดาของอบูบักรเมื่อรู้ว่าอบูบักรฮิจเราะห์ไปพร้อมกับท่านนบีแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใยหลานๆที่อยู่ที่บ้านก็จึงมาที่บ้านอบูกูฮาฟานั้นเป็นชายตาบอดมาถามอัสมาว่าอบูบักรฮิจเราะห์ไปแล้วได้ทิ้งอะไรไว้ให้แก่ลูกๆบ้างเพื่อที่จะได้เป็นเสบียงสำรองในการใช้จ่ายขณะที่เขาไม่อยู่
อัสมาได้นำเอาก้อนหินไปวางไว้ในชั้นหิ้งที่วางทรัพย์สินที่ท่านอบูบักรได้เคยใช้อยู่แล้วก็เอาผ้าไปคลุมก้อนหินเหล่านั้นไว้ได้จูงมือของอบูกูฮาฟะไปยังสถานที่นั้นและจับมือเขาไปลูบบนผ้าที่คลุมก้อนหินอยู่และบอกกับอบูกูฮาฟะว่าบิดาของฉันได้ทิ้งทรัพย์ไว้ให้จำนวนหนึ่งที่เพียงพอที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในนครมักกะได้ต่อไปอบูกูฮาฟะก็จึงได้บอกว่าถ้าเขาทิ้งทรัพย์เอาไว้ให้บ้างแล้วก็เป็นการดีแล้วอันนั้นคือความเด็ดเดี่ยวน้ำใจที่เด็ดเดี่ยวของอัสมาที่แม้จะยากลำบากเพียงใดก็ตามต่อมาอบูญะฮันก็มาเคี่ยวเข็นรีดเอาความจริงว่าบิดาของเธอกับท่านนบีนั้นไปไหนเมื่อไม่ได้รับคำตอบเป็นที่พอใจเขาก็ตบไปที่ใบหน้าของนางอย่างแรงทำให้ตุ้มหูทั้งสองข้างนั้นร่วงหลุดลงแต่เธอก็บอกว่าฉันก็ไม่รู้ว่าท่านนบีนั้นไปที่ไหนเพราะว่าการไปของท่านเนี่ยโดยปกติของการฮิจเราะห์หรือการเดินทางไปมะดีนะห์ก็จะต้องเดินทางขึ้นไปทางทิศเหนือแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยการนำของท่านอบูบักรที่ไปด้วยกันลงทางใต้เพื่อที่จะอำพรางการติดตามของพวกกุเรชเพราะพวกกุเรชเมื่อรู้ว่าท่านนบีกับอบูบักรฮิจเราะห์ไปมะดีนะห์แน่นอนแล้วเขาก็ต้องขึ้นเหนือเพื่อไปตามหาแต่ท่านนบีลงทางใต้ซึ่งเป็นแผนการอันแยบยลที่พวกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้เป็นเช่นนั้นพวกเหล่านั้นก็พยายามตามหาเท่าไหร่ก็ไม่พบหาผู้นำทางก็ไม่รู้ว่าใครนำทางเพราะว่าไม่มีมุสลิมคนไหนหายไปที่เป็นคนรู้จักเส้นทางไปมะดีนะห์ได้เป็นอย่างดีสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็สำเร็จลงได้ด้วยการที่พวกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดเป็นแนวทางเหมือนเป็นแผนการในการฮิจเราะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์แล้วก็มีผู้เข้าร่วมในการที่จะร้อนนี่ทุกสาขามีทั้งคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็ชี้ให้เห็นถึงว่าการทำงานร่วมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมนั้นศาสนาอนุญาตให้ทำได้เมื่อเขามีความซื่อสัตย์มีความสุจริตต่อกันไม่บิดพริ้วก็เพียงแต่อับดุลลอฮ์อิบนุรอยกิดไปกระซิบบอกกับพวกกุเรชสักคนหนึ่งว่ารอซูลุลลอฮ์ซ่อนตัวอยู่ที่ไหนพวกนั้นก็ย่อมสามารถที่จะติดตามเอาตัวมาเพื่อหวังเงินรางวัลที่ตั้งเอาไว้ว่าเป็นอูฐร้อยตัวใครจะจับเป็นจับตายมุฮัมมัดกับอบูบักรได้จนกระทั่งท่านนบีก็ได้เดินทางไปถึงที่ตำบลกุบะในวันที่8ท่านออกจากถ้ำยะบันซูดในวันที่1เดือนซอฟัตและไปถึงที่ตำบลกุบะในวันที่8ของเดือนรอบีอุลอาวัลท่านไปอยู่ที่นั่น4วันได้สร้างมัสยิดเป็นครั้งแรกซึ่งนักบรรยายความอัลกุรอานก็ได้บอกว่าอายะนี้เนี่ยเป็นอายะที่ลงมาเกี่ยวกับมัสยิดที่ตำบลกุบะบางท่านก็บอกว่าเป็นมัสยิดอันนบวีที่นครมะดีนะห์นั่นก็คืออายะห์ที่ว่าลามัสยิดุนอุสซิซะอะลัตตักวามินอัวลิยาวมินอะฮักกุอันตะกูมะฟีฮิฟีฮิริยาลุยุฮิบบูนะอัยยะตะฏอฮะรุวัลลอฮุยุฮิบบุลมุตฏอฮิรีนนั่นก็มีความหมายว่ามันเป็นมัสยิดที่ถูกวางรากฐานอยู่บนความยำเกรงนี่คือหลักสำคัญในการสร้างมัสยิดไม่ใช่เพราะทะเลาะเบาะแว้งกันหรือแย่งชิงตำแหน่งใดๆแต่มัสยิดนั้นต้องถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความยำเกรงการตักวาต่ออัลลอฮ์เป็นมัสยิดที่เหมาะสมนับตั้งแต่วันแรกที่ได้ก่อตั้งขึ้นในการที่ท่านจะเข้าไปทําอามัลอิบาดะห์อยู่ในมัสยิดนั้นในมัสยิดนั้นมีผู้คนที่รักความสะอาดและแน่แท้อัลลอฮ์ตะอาลารักผู้ที่สะอาดนั่นคืออายะห์ที่ได้ลงมาการก่อสร้างมัสยิดที่กุบะไม่ได้เป็น
ในรูปแบบของสถาปัตยกรรมมีการก่ออิฐหรือปูนหรืออะไรใดทั้งสิ้นก็เป็นการวางก้อนหินท่านรอซูลุลลอฮ์ได้นำหินก้อนหนึ่งมาวางเพื่อกำหนดทิศกิบละและท่านอบูบักก็นำมาอีกก้อนหนึ่งมาวางซ้อนกันขึ้นท่านอุมัรก็นำมาอีกก้อนหนึ่งเพื่อกำหนดเป็นบริเวณและขอบเขตของมัสยิดแต่มันเป็นมัสยิดที่มีวิญญาณของความเป็นมัสยิดมีการทำอามัลอิบาดะห์เป็นมัสยิดที่มีการอิมารอห์ฉะนั้นมัสยิดในอิสลามที่เกิดขึ้นก็จึงต้องมีรากฐานมาจากความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่หลังจากนั้นท่านก็ได้เดินทางเข้าไปที่นครมะดีนะห์ตรงกับวันที่12เดือนรอบีอุลอวัลการฮิจเราะห์ของท่านเริ่มตั้งแต่27เดือนซอฟัรและไปสิ้นสุดที่นครมะดีนะห์ในวันที่12เดือนรอบีอุลอวัลท่านไปถึงที่นั่นและสิ่งที่มันน่าแปลกก็คือว่าท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นเกิดในวันที่12เดือนรอบีอุลอวัลและท่านเสียชีวิตในวันที่12เดือนรอบีอุลอวัลและท่านได้เดินทางฮิจเราะห์จากมักกะห์ไปถึงนครมะดีนะห์ก็ในวันที่12เดือนรอบีอุลอวัลเช่นเดียวกันกับทีนี้ฮิจเราะห์ศักราชของเราที่ใช้กันเป็นปีฮิจเราะห์ศักราชเนื่องจากว่าเดือนตามปฏิทินอิสลามนั้นมี29หรือ30วันเท่านั้นก็จะเป็นเดือนที่ใช้ระบบจันทรคติในปีฮิจเราะห์ศักราชที่17ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีปีฮิจเราะห์ศักราชแต่นับเอาจากการอพยพของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยุคของคอลิฟะห์อุมาร์ท่านมูซาอัลอัชอะรีซึ่งได้ถูกส่งให้ไปปกครองหัวเมืองหนึ่งท่านอุมาร์ได้เขียนสารฉบับหนึ่งมีคำสั่งไปถึงอบูมูซาอัลอัชอะรีและก็เขียนแต่เพียงว่าเดือนชะบานโดยไม่มีวันที่ไม่มีปีพ.ศ.หรือไม่มีปีฮิจเราะห์ศักราชนะครับไม่มีปีมีแต่เดือนซึ่งก็เป็นไปโดยทั่วไปของชาวอาหรับในขณะนั้นท่านอบูมูซาอัลอัชอะรีก็จึงได้ท้วงติงมาว่าคือการจัดลำดับในการเก็บเอกสารมันไม่สามารถที่จะเรียงลำดับได้ว่าเป็นปีใดเพราะมีแต่เดือนเฉยๆทุกปีมันก็จะมีเดือนชะบานอยู่ก็ขอให้ท่านได้จัดทำวันแล้วก็ปีให้เหมือนกับอาการปกครองของชาวโรมันที่เขาได้มีวันเดือนปีของเขาท่านอุมัรก็จึงได้เรียกประชุมซอฮาบะห์ของท่านเพื่อหาแนวทางว่าเราจะตั้งวันปีกันอย่างไรเดือนนั้นมีอยู่แล้วเพราะใช้ตรงกันหมดซอฮาบะห์หลายท่านก็บอกว่าให้เรานับเอาวันที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดบางท่านก็บอกว่าเอาวันที่ท่านเสียชีวิตหรือเอาวันที่พวกโรมันมีชัยชนะต่อเปอร์เซียหลายคนก็นำเสนอต่างๆแต่ในที่สุดความเห็นก็มาลงกันว่าให้นำเอาวันฮิจเราะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมาเริ่มเป็นปีฮิจเราะห์ศักราชแต่การฮิจเราะห์ก็อย่างที่ได้ทราบไปแล้วว่าเดินทางจากมักกะห์วันที่27เดือนซอฟัรมาถึงมะดีนะห์วันที่12เดือนรอบีอุลอาวัลการที่จะเริ่มเดือนที่1ก็คือเดือนมุฮัรรอมก็จึงต้องร่นเวลาออกไปเพื่อให้สอดคล้องกันก็จึงได้นับเอาเดือนก็คือเดือนมุฮัรรอมเป็นเดือนแรกแล้วก็วันที่1ของการฮิจเราะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นวันที่1แล้วก็ปีก็นับตั้งแต่การฮิจเราะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์นะครับก็จึงไม่ตรงกับเหตุการณ์เสียทีเดียวนะครับเพราะว่ามันมีการเหลื่อมกันอยู่แต่ตั้งแต่นั้นมาปีฮิจเราะห์ศักราชก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นประวัติศาสตร์มันเป็นการวางแนวทางของอัลอิสลามให้เราได้เห็นว่า
การฮิจเราะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นมีผลต่อการเผยแผ่ศาสนามีผลต่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเพราะว่าเมื่อท่านเดินทางไปถึงนครมะดีนะห์ชาวมักกะฮ์ซึ่งเรียกว่าเป็นมุฮาญิรินเขามีความถนัดในเรื่องของการค้าขายเพราะว่านครมักกะฮ์นั้นเป็นดินแดนที่เรียกว่าลอยรีซีซะรออินไม่มีการเพาะปลูกหรือมีการเพาะปลูกก็น้อยมากเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นทรายเป็นหินเป็นภูเขาไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกแต่เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์ก็ในทุ่งหญ้าต่างกับนครมะดีนะห์เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มีน้ำใต้ดินพื้นดินที่เป็นลาวาก็ที่เรียกว่าฮาร์รอชาร์กียาฮาร์รอกอร์บียาเนี่ยเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์สามารถทำสวนอินทผลัมปลูกพืชผักอะไรได้อย่างมากมายแล้วรอซูลุลลอฮ์ก็ต้องการที่จะให้ชาวมักกะฮ์กับชาวมะดีนะห์นั้นเกิดความร่วมมือกันก็จึงได้จัดตั้งเรียกว่าอิคอก็คือการสถาปนาความเป็นพี่น้องจับคู่กันคนนี้ไปอยู่กับคนนั้นคนนั้นไปอยู่กับคนนี้เพื่อให้เกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกันชาวมะดีนะห์ก็บอกกับชาวมักกะฮ์ว่าฉันก็พร้อมที่จะยกเลือกสวนไร่นาของฉันครึ่งหนึ่งให้แก่ท่านเพื่อให้ท่านไปทำสวนทำไร่ชาวมักกะฮ์ก็บอกว่าเรื่องนี้พวกเราไม่ถนัดขอให้ท่านช่วยชี้ทางไปตลาดให้แก่พวกเราด้วยเพื่อเราจะได้ไปทำการค้าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองท่านก็มองทำเลในการที่จะตั้งตลาดของมุสลิมว่าในขณะนั้นก็มีตลาดของชาวยิวอยู่แล้วซึ่งการซื้อขายก็เป็นไปตามระบบของยิวมีดอกเบี้ยมีการค้าขายที่ไม่ค่อยจะยุติธรรมกับผู้ซื้อมากนักท่านรอซูลุลลอฮ์ก็จึงได้ไปหาทำเลที่นครมะดีนะห์ก็ได้ในบริเวณที่ปัจจุบันนี้ก็เรียกว่ามัสยิดกูมามะห์ตรงนั้นในปัจจุบันก็เป็นตลาดอินทผลัมก็ไปได้บริเวณนั้นไปจัดตั้งตลาดให้กับชาวเมืองมะดีนะห์เพื่อที่จะไปทำการซื้อขายกันที่นั่นเสร็จจากละหมาดซุบฮีแล้วทุกวันท่านก็จะไปเดินตรวจตลาดไปดูว่าการค้าขายนั้นเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักการของศาสนาหรือไม่วันหนึ่งท่านเดินเข้าไปในตลาดอัลลอฮฺตะอาลาอิลฮามดลใจให้ท่านเอามือล้วงเข้าไปในกองข้าวก็พบว่าภายในกองข้าวนั้นเป็นข้าวเปียกท่านก็จึงถามพ่อค้าว่ามันเกิดอะไรขึ้นพ่อค้าบอกว่าเมื่อคืนฝนตกเก็บข้าวไม่ทันฉันก็จึงเอาข้าวแห้งข้างในนั้นออกมากลบข้าวข้างนอกที่มันเปียกเพื่อให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าที่จะมาซื้อเข้าใจว่าข้าวทั้งกองนี้มันเป็นข้าวที่ดีที่แห้งท่านรอซูลุลลอฮ์จึงได้กล่าวขึ้นด้วยอาการของท่านที่ไม่พอใจกับการกระทำนี้ว่ามันกัชชะนะฟะไลซะมินนะใครที่ตบตาหลอกลวงพวกเราเขาไม่ใช่เป็นพวกเราคือการซื้อขายที่มีการตบตาหลอกลวงอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมกับผู้บริโภคกับผู้ซื้อทุกอย่างมันจะต้องชัดเจนไม่มีการหมกเม็ดไม่มีการอำพรางใดๆในการค้าในการขายนั่นก็เป็นแนวทางหรือระบบของอิสลามที่ต้องการให้ธุรกิจเนี่ยดำเนินไปโดยไม่มีการเอารัดเอาเปรียบไม่ให้ใครต้องเสียเปรียบและไม่ให้ใครได้เปรียบทุกคนนั้นจะต้องได้รับความยุติธรรมเสมอภาคกันอันใบอันตรอเป็นการค้าขายต้องเป็นไปด้วยความพอใจของทั้งสองฝ่ายนะครับนั่นคือระบบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ไปวางเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางแล้วก็อันนี้ก็เป็นแนวทางแนวปฏิบัติในอิสลามสืบต่อมาในหลายๆเรื่องบางครั้งท่านก็ทำแบบอย่างเอาไว้เพื่อให้เห็นว่าการทำธุรกรรมกับคนต่างศาสนานั้นสามารถทำได้เสื้อเกราะของท่าน
ถูกนำไปจำนำไว้กับยะฮูดีชาวยิวที่เป็นพ่อค้าในเมืองมะดีนะห์เพื่อเป็นหลักประกันในการซื้อข้าวเป็นเงินเชื่อเพื่อเอาไปเลี้ยงดูครอบครัวของท่านความจริงท่านจะไปซื้อข้าวจากซอฮาบะห์คนไหนก็ได้มากมายที่ซอฮาบะห์ของท่านเป็นคนร่ำรวยมั่งมีแต่ท่านต้องการที่จะวางแนวทางให้เราเห็นว่าการทำธุรกิจกับคนต่างศาสนานั้นทำได้เมื่อไม่มีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันกับท่านเอาเสื้อเกราะของท่านไปจำนำเอาไว้เพื่อเป็นหลักประกันว่าเมื่อฉันไม่นำเงินมามอบให้ท่านท่านก็สามารถที่จะเอาเสื้อเกราะนี้ไปขายแล้วก็เอาราคาข้าวที่ฉันซื้อจากท่านเป็นเงินเชื่อเอาไปได้ส่วนที่เหลือนั้นก็ต้องคืนกันซึ่งก็เป็นที่รู้กันในเรื่องหลักประกันที่เรียกว่าอัรอฮ์นุจากสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นในสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อเราได้ศึกษาที่ว่าประวัติของท่านแล้วก็ได้นำมาปฏิบัตินะครับมันก็จะเกิดเป็นสิ่งที่มีบารอกัตมีสิริมงคลเพราะท่านนบีบอกว่าการซื้อขายที่จะมีบารอกัตนั้นก็คือทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต้องแจกแจงให้ชัดเจนว่าราคาที่นำมาซื้อนี้คืออะไรสินค้าที่ขายนั้นมีตำหนิหรือไม่เพื่อทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนั้นจะได้รู้แจ้งในสินค้าและในราคาที่นำมาแลกเปลี่ยนครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับจากการที่เราได้มาจัดงานกันในวันนี้เพื่อรำลึกถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องของธรรมาภิวัตน์ในอัลอิสลามก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการจัดงานในครั้งนี้จะบรรลุผลสำเร็จตามที่ต่างฝ่ายผู้จัดได้ตั้งใจนะครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์ไว้อย่างดีงามยิ่งนะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์